เมนูไก่ปั๊บเขียวหวานวิธีทำใส่หอมแดงลงในโถปั่นตามด้วยกระเทียมไทยคั่วกะปิรากผักชีซอยพริกไทยเม็ดพริกชี้ฟ้าเขียวพริกขี้หนูเขียวตะไคร้ซอยข่าซอยผิวมะกรูดลูกผักชียี่หร่าลูกจันทร์ผักชีซอยและน้ำปั่นส่วนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้เป็นพริกแกงเขียวหวานใส่กะทิลงในภาชนะตามด้วยพริกแกงเขียวหวานที่เตรียมไว้75กรัมและสะโพกไก่เคล้าผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่แป้งปรุงรสครบสูตรกระเทียมพริกไทยตาโกกิลงในภาชนะนำไก่ที่หมักไว้ลงคลุกให้ทั่วทั้งชิ้นตักขึ้นเตรียมไว้ท่านำไก่ลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนสุกเหลืองตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจัดไก่ป๊อปเขียวหวานใส่ภาชนะตกแต่งด้วยโหระพากรอบและพริกชี้ฟ้าแดงพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูไก่ป๊อปเขียวหวาน